สันติตะสันตาปราชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังประชังท้าวสหัมบดีพร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะระโลกัสสมิงปฏิทาหนติปานินันติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมทั้งพระธรรมเครื่องชี้นำทางพ้นทุกข์และพระสงฆ์ผู้ประพฤติตามพระธรรมวินัยจนหมดปัญหาสิ้นทุกข์แล้วนั้นด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านที่มาประชุมกันที่บ้านเจ้าภาพณที่บ้านโนนผักหวานนะหมู่ที่8ตำบลโนนเมืองอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งวันนี้ทางท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรได้รับรัตนาจากท่านเจ้าภาพได้ไปกราบรัตนาแล้วนำวิทยุมาถ่ายทอดกิตติศัพท์ชื่อเสียงของบ้านเจ้าภาพเป็นงานทำบุญกฐินเพื่ออุทิศส่วนกุศลซึ่งเจ้าภาพประกอบไปด้วยคุณพ่ออุทัยคุณแม่ลำเนาสุวรรณคุณ
ุณพ่อสมศรีคุณแม่นงเยาวทัพพุตาคุณพ่อบุญสงคุณแม่คำเบาอัคคหัตรวมทั้งญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รักพร้อมด้วยชาวบ้านบ้านโนนผักหวานทำบุญกฐินอุทิศให้กับคุณแม่บุญเลี้ยงโพธิจารย์แล้วก็นายสมัยพลอินผู้เป็นลูกเขยซึ่งสถานีวิทยุ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.50 เมกะเฮิรตซ์และ FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดภูจวงบ้านทับคล้ายตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีถ่ายทอดประกาศคุณงามความดีของท่านเจ้าภาพ3สถานีแม้ว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้จะมีจำนวนจำกัดแต่ว่าผู้ที่ฟังอยู่ในคลื่นวิทยุก็คงจะมากมายซึ่งหลายๆท่านก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนื่องจากว่าวันนี้มีอุปสรรคนิดหนึ่งคือตอนที่มาเนี่ยมาบ้านเราเปิดพัดลมแต่ว่าที่ภูเรือนตมาถือผ้าออกมาด้วยว่ามันหนาวนะพอมาที่เอราวัณฝนก็ตกก่อนหน้านั้นก็ตกอยู่ตอนกลางวันเนี่ยตกแรงๆอยู่ที่ภูเรือพอมาที่เอราวัณมาแถวเนี้ยนาวังก็ตกนะทีนี้เวลาฝนตกถนนมันลื่นรถก็วิ่งไม่ได้ประกอบด้วยระยะทางก็ไกลพอสมควรอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ตมามาบ้านเนี้ยนะถือว่ายัตติธรรมท่านสาธุชนผู้ที่ได้ติดตามรับฟังวิทยุก็คิดอยากจะทำบุญแบบนี้นะโดยปารภผู้ที่เราเคารพก็คือคุณแม่ผู้ที่จากลูกๆจากญาติสนิทมิตรสหายไปโดยไม่มีโอกาสที่จะได้มาทำคุณงามความดีอีกแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คิดถึงคุณงามความดีที่คุณแม่มีก็เลยปารภงานบุญกฐินปอดเหล้าไม่เอาอบายมุขซึ่งเป็นบุญที่ทุกคนต้องการพระพุทธองค์ก็รับรองว่าบุญเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งในชาติเนี้ยยังไงก็สุขใจแต่ตอนที่จากไปยังไงก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่ที่พูดถึงเรื่องบุญเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราปรารถนาคือความดีก็เลยพูดถึงเรื่องบุญแต่ที่จริงแล้วมันพึ่งได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าพึ่งบาปเนี่ยพึ่งสิ่งไม่เป็นบุญเนี่ยมันพึ่งแล้วมันทุกข์นะเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติพี่น้องสาธุชนคนที่มีศรัทธาในพระศาสนาร่วมทำบุญกันโดยเฉพาะผู้ที่ปรารภคนที่เราเคารพก็คือคุณแม่คุณพ่อหรือปู่ย่าตายายของเราก็ดีที่จากพวกเราไปแล้วเราก็ปรารภเหตุอันเนี้ยว่าอยากจะทำบุญถามว่ามันเป็นบุญของใครเป็นบุญของเจ้าภาพเองนะเป็นบุญของเจ้าภาพเองหายับเอาเด้อบ่ได้บอกเด้ตอนมันเปียกเจ้าเปียกได้ข่อยบ่ได้เปียกน้ำนะเขาข่าวบอกว่ามันมีฝนไม่เยอะประมาณ 10% ว่างั้น 10% ทำไมมันมาบ้านเรานะมันจะมาอนุโมทนาด้วยหรือเปล่าทีนี้ปรารภเรื่องของบุญนะว่าบุญที่เราทำเนี่ยที่ตมาได้ใช้คำว่าบุญของเราแม่เนี่ยไม่มีโอกาสจะมาปรารภหรือผู้ที่ตายไปเนี่ยไม่มีโอกาสมาปรารภบุญเพราะบุญมันจบแล้วจบตรงสิ้นลมหายใจเมื่อใดเราสิ้นลมหายใจวันนั้นเราสิ้นบุญนอกนั้นจะไปอาศัยบุญที่เราสั่งสมเอาไว้จะเอาไปพบอื่นชาติอื่นแต่ที่วันนี้ที่ปรารภก็คือท่านเจ้าภาพลูกๆหลานๆญาติสนิทมิตรสหายมาปรารภกันโดยครั้งแรกเริ่มขึ้นเนี่ยก็คิดถึงบุญนี่แหละ
ถามว่าบุญมันเกิดตอนไหนบุญเกิดตอนที่เราฟังนะฟังเทศฟังธรรมเราได้ยินคำหนึ่งที่เขานักปราชญ์ผู้รู้เขาแต่งเอาไว้ฟังเทศฟังธรรมขอบุญนำจมคุ้มครองบุญกุศลเป็นสะพานลำลองรองรับข้าน้อยเทอญอยากจะให้บุญรับรองเราก็เลยมาปรารภเรื่องนี้โดยเบื้องต้นเนี่ยก็คือคิดก่อนคิดแล้วประชุมประชุมเนี่ยคือปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอะไรถึงจะเป็นบุญดีที่สุดในสิ่งที่เราเห็นประจำประจำก็คือไม่เกินอาหารเพราะพระพุทธเจ้าถามถูกถามว่าอะไรเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าอาหารเนี่ยเป็นที่หนึ่งเพราะว่าทำไมถึงบอกเป็นหนึ่งเพราะสัตว์ทุกประเภทเป็นอยู่ด้วยอาหารยังไงตอนเช้าที่ท่านมาที่ท่านเจ้าภาพตับเตรียมเอาไว้เนี่ยก็คือเตรียมอาหารเป็นเบื้องแรกหลังจากเตรียมอาหารถวายพระผู้ทรงศีลที่เรากราบอาราธนาท่านมาอันนี้ส่วนหนึ่งแขกญาติพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานนี้ส่วนหนึ่งอันนี้คืออาหารที่จะทําให้เราอยู่ได้ก็ปรารภนอกจากนั้นก็มีเครื่องใช้ไม้สอยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่จะต้องอาศัยโดยเฉพาะกฐินก็เป็นเรื่องของพระแต่ว่าตกมาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของโยมที่ไปจัดหามาถวายพระคุณเจ้าแต่ว่าอาจจะไม่พูดเรื่องกฐินวันนี้ไม่พูดเรื่องกฐินเข้าใจว่าญาติโยมที่ฟังตั้งแต่วันที่20เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่4ที่5แล้วนะก็คงจะได้รับทราบจากสื่อทางวิทยุหลายๆครั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านเทศนี่คือส่วนหนึ่งที่เราปรารภเบื้องต้นแต่ที่บุญมันมากกว่านั้นเนี่ยก็คือบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ความรู้ถูกต้องความจริงชนะการให้ทุกอย่างนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตนะเพราะอะไรถึงพูดอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดถ้ากินแล้วมันไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรนะอันนี้คือเบื้องต้นทีนี้เมื่อเราปรารภอันเนี้ยที่มันเป็นบุญทั้งสองส่วนบุญที่เป็นวัตถุกับบุญที่เป็นนามธรรมนี่คือบุญของเจ้าภาพนะบุญของเจ้าภาพทีนี้อยากจะให้กับใครเช่นปรารภคุณแม่บุญเลี้ยงโพธิจารย์ผู้ที่จากพวกเราไปแล้วแล้วก็บุตรเขยคุณนายคุณสมัยโยมสมัยเนี่ยซึ่งอายุระหว่างแม่ยายกับลูกเขยเนี่ยก็คงจะแตกต่างกันแต่ถึงกระนั้นก็ต้องจากไปอย่างเมื่อกี้นี่ก็ได้รับทราบข่าวแล้วว่าสมเด็จพระสังฆราชอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่ทุกชีวิตเกิดมาแล้วจะต้องตายแต่ก่อนที่จะตายจะเอาอะไรอย่างตอนนี้ที่ท่านเจ้าภาพสั่งสมเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่อุทิศให้แม่มันเป็นเรื่องปีกย่อยนะแต่จริงๆคือตั้งใจลูกๆหลานๆญาติสนิทมิตรสหายมาประรบเรื่องบุญผู้ที่ได้เต็มๆเนี่ยคือเราเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราจะให้ใครเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราแต่ที่นี้ในที่นี้ก็ปรารภผู้บังเกิดเกล้าผู้ที่เป็นแม่ผู้ที่ให้อุปการะคุณมาจนเราเติบใหญ่มีหน้าที่การงานต้องรับผิดชอบภาระทุกอย่างผู้ที่รับผิดชอบมาก่อนท่านก็ไปบางทีมันไปมันมาลัดคิวเด้บางทีมันก็ไม่ได้ลัดอยากให้มันลัดอยู่บ่ยายคือสิไปตามลำดับคอยอยากให้มันลัดมาหาคอยเดี๋ยวนี้นะคอยสิได้ไปก่อนสิบ่ได้เมื่อยเนี่ยว่าหลายคนบ่อยากเว้าเด้น่ะสันเว้าเลี้ยงพวกนี่บ่อยากได้ยินเลยใส่แมนไทยเมืองเลยก็จะไปเว้าห้ามันสิมาห้าเฮาโอ้ยแมนบ่เว้าหามันก็มาแล้วเนาะ
จังผมงอกเนี่ยได้เอิ้นหามันอยู่บ่มันก็ยังมาอยู่เนาะหูหนวกตาฝ้าตาฟังหมดน่ะบ่ได้เอิ้นหาจักเถื่อแม่ก็สิ่งบ่เห็นหน้าเลยนะมืดไปเบิดจะว่ามาแต่หึงหอดมือมันมาเองพวกนี้ไม่ต้องเรียกมาแต่มันมาทีนี้ปารภว่าจะให้คุณแม่เนี่ยที่จริงเนี่ยเราไม่ทราบหรอกแต่ว่าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าลูกผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยท่านบอกว่าหน้าที่ของลูกหนึ่งทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์ว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อันที่สองก็คือทำหน้าที่แทนท่านเช่นเลือกสวนไร่นาการงานหรืออาชีพต่างๆเราทำอาชีพอะไรเช่นเราทำไร่พ่อแม่พาทำไร่เราก็ทำไร่กับท่านหรือบางคนก็พ่อแม่ส่งให้เรียนสูงขึ้นไปเป็นครูเป็นข้าราชการก็รับหน้าที่อันนั้นไปอันที่สามก็คือประพฤติตนให้เป็นคนที่ดำรงวงศ์สกุลของท่านนะดำรงวงศ์สกุลของท่านอันที่สี่ก็คือทำตนให้เป็นผู้ควรที่จะได้รับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วประการที่ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ถามว่าทำไมต้องทำบุญอุทิศให้เพราะภาษาไทยเนี่ยเราบอกว่าตอนอยู่ก็อุปถากตอนจากก็อุปถัมภ์อุปถัมภ์ที่เป็นทั้งวัตถุและนามธรรมนามธรรมเนี่ยคือตัวบุญนะบุญมันไม่มีตัวแต่ตอนอยู่อุปตอนอยู่ก็อุปถากตอนจากอุปถัมภ์อุปถากหมายความว่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆเอาข้าวให้เอาน้ำให้นวดให้เสื้อผ้าให้ถามไถ่แม่เป็นยังไงหนาวไหมร้อนไหมนี่คืออุปถากเข้าไปอยู่ใกล้ๆถามไถ่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยยังไงก็ตามถ้ามีใครมาถามว่าแม่กินข้าวหรือยังแต่แต่เพ่งเขาก็ยังเบาเนาะกินข้าวแล้วย่างเขาบอกกำลังเฮ็ดหยังอยู่หนอจังยังคิดพ่อกันอยู่ได้น่ะนะอันอีแม่เนี่ยว่าถามหาจากเทียไปถามหาตัวผู้สาวคนนั้นวะเนี่ยฮัลโหลเฮ็ดหยังอยู่หนอกำลังคิดฮอดก็ว่ามันก็บอกของสันเด้แต่วันนี้แม่เฮาเคยถามหาจักเถื่อไปลองตะน้ำเขาหันแล้วเฮ็ดหยังอยู่นอนะแม่เนี่ยบ่เคยถามหาจักเถื่อฮอดมื้อวันแม่มากก็บ่ถามหาแม่แม่ฮ้อนบ่แม่หนาวบ่บัดอีแม่ตายลากโล่งเย็นมาเลยจะว่าหนาวบ่หนาวฮ้อนบ่ฮ้อนเร็วปานหยังสิทางใดหามาจักให้เร็วท่านตอนยังอยู่น่ะโอ้กูจะแม่นห่อนห่อนนี่บ่เห็นบ่วี่เพราะซั่นสิซื้อพัดลมให้เจ้าตัวก็บ่ไปบอกหาวี่เพิ่นฟ้าแว่วี่บาบๆอยู่ก็บ่นั่นบัดฮอดยามนั้นจะว่ามาตะไสโล่งเย็นเสียบปึบปับรถบ่ถามจะค้ำว่าแม่เจ้าสิเอาบ่ก็บ่ว่าเป็นหยังจังเฮ็ดจังซั่นย่านมันเหม็นเฮียนบ่แม่นฮักอีแม่เด้ย่านมันเหม็นเฮียนเอามาไว้หลายมือกินออกเอียงออกก็สิบ่ดีที่แม่นบ่แม่นหักเข้าลบได้นั่นเพราะนั้นเราจะทำยังไงถ้าตอนอยู่เนี่ยก็อุปถากให้ดีๆถามไถ่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเพิ่นเว้าจังซี่เด้แนวน้ำเฒ่าใจเบาเฉียดง่ายใจดีทอมักฝ่ายใจหายทอบักตูมยามเวลาถูกยากตอนเป็นหยังผู้เฒ่าจังใจหน่อยพอวันมันบ่มีแนวเป็นตะหักจักเม็ดผมก็งอกหนังก็เหี่ยวฟันก็หักตาก็ฝ่าฟ่างเฮ็ดแข้งขาผิวพันแห้งลดลาลงบ่ท่านผู้เฒ่าบ่นั่งหันหลังใส่กันหรอกแต่ก่อนเป็นหนุ่มก็นั่งหันหน้าใส่กันอยู่เว้ากันอยู่บัดตอนเฒ่ามา
ไปคนละทางหันหลังใส่กันเป็นยังเจ้าคือบ่เว้ากับค้อยโอ้ยจะสิเว้ายังบ่มีแนวเว้านางเสยไผเสยมันรถเฮาอะเพราะว่ามันบ่มีเป็นตะหักกันนะแต่ที่นี่แม่นที่บ่ไอ้พวกเนี่ยมันค่ําค่าหมดแล้วนะชีวิตของคนเป็นจังซั่นแม่นผู้ใดสิสวยสิงามจังใดก็ตามฮอดย่ํานั้นมันก็ต้องเหี่ยวต้องไปตามกาลเวลามันบ่มีผู้บอกเด้บ่มีผู้อยากได้เพราะว่าเวลาเฮาทําวัดสวดมนต์น่ะพระพุทธพจน์ได้น่ะชลาธรรมโมหิชลังอนัตติโตน่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เพราะนั้นเมื่อความค่ำคล้าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่ามันเป็นโทษก็ไม่มีใครอยากจะได้โทษใช่ไหมเมื่อมันไม่มีใครอยากได้โทษเมื่อมันมีแล้วเนี่ยคนก็เกลียดชังไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะอยู่ใกล้แต่ว่าดีหน่อยคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ทำอุปการะไว้ก่อนคือเลี้ยงดูเรามาก็มีคนมาถามมาไถ่ก็คือลูกๆนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันมีลูกหลายคนแต่คนที่จะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จริงๆอยู่ใกล้อุปถากจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเวลาบางทีก็ถ้าแม่ถ้าว่าบ้านเฮาก็ว่าผู้ใดเป็นลูกสาวหล่าเป็นลูกหล่าก็สิได้หน้าหลายจังซี่นะคนให้มึงหลายมึงก็เบิ่งสติกูบ่ได้หยังอ่ะผัดว่าเอาก็สิให้ทอกันนั่นตัวเนาะในที่สุดก็เลยผิดกันเรื่องไห้เรื่องหน้าแท่นที่สิว่าโอ้แขนกับอีแม่ไห้ขากับอีแม่ไห้กูสิมาเบิ่งเปลี่ยนมือกันสบายเสร็จนะพอเฒ่าแล้วมันเจ็บมันปวดเด้นวดมีผู้ใดมาบีบแขนบีบขาไห้บีบแขนไห้โอ้ยจะแม่นดีล่ะเอ้ยคำเอ้ยให้เจ้าเจริญเจริญเด้อผู้เฒ่าเพิ่นให้พรพอเพิ่นดีใจพอลูกเฮ็ดน้ำดีอันนี้คือวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่เป็นตอนที่เป็นอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเอาใจใส่ดูแลบ่แม่นว่าตอนผู้น่ะตอนเพิ่นตายเพิ่นเอาโรงเย็นมาหาข้าวให้กินแนวจะหมักเด้อแม่มีคู่เสียคู่แนวจะมากินนํากันนะว้ายบ่ตอนอยู่บ่เว้าบ่หาบ่ว่าจักเถียจังได๋กินแล้วบ่ตายแล้วจังได๋ว่ามากินนํากันซะได้มาว่าซะนั้นคนเนาะเฮ็ดตามกันเยอะมันบ่ได้คิดเลยเขาพาเฮ็ดมันเห็นตามตาอยู่คุมงานเฮาก็เห็นจังซั่นบัดนี้แล้วเนี่ยมันบัดฟังเทศนี่ได้น่ะแม่ฟังเทศเด้ออาจารย์มาแล้ว โอ้ยสิมาเอิ้นหยังย่ำนี่เนาะบ่เอิ้นก็ได้นะก็มาฟังตอนนี้แหละตอนเป็นๆนี่น่ะบัดตอนเป็นๆแม่ยายเจ้าที่ไปฟังเฮ็ดบ่ล่ะแม่ก็มาปวดขากระดกกระเดียบ่ไปแล้ววะถามบัดตอนบ่เจ็บก็จังว่าแนวจังว่าเจ้าสิได้ไปบ่ได้ไปจังว่านี่เด้ตอนเป็นๆอยู่น่ะบ่เฮ็ดแล้วว่านี่จะว่าเฮาเฮ็ดนี่มันเสี่ยงเด้น่ะเสี่ยงจะว่าสิได้บ่ได้แต่ว่าเฮ็ดตามพระพุทธเจ้าบอกซื่อๆเพราะนั้นมันเฮาบ่เห็นน่ะเมื่อเฮาบ่เห็นเฮาก็เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นมีตาหลายคําว่าตาหลายนี่คือพุทธจักษุทิพพจักษุปัญญาจักษุมังสะจักษุพระองค์มีหมดเด้น่ะนะตาคือปัญญาตาคือพุทธะตาโดยรอบสัพพัญญูรู้ทุกอย่างอย่างเนี้ยพระองค์รู้เพราะผ่านชีวิตการเกิดการตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่พระองค์รู้หมดแล้วก็มาบอกมาสอนคนชาวบ้านธรรมดาพระได้รับการถ่ายทอดในฐานะที่ออกจากบ้านจากเรือนก็นำธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์มาบอกมากล่าวถ้ายังไงเนี่ยนี่คือตอนอยู่อุปถากนะตอนจากอุปถัมภ์ก็คือตอนนี้แหละอุปถัมภ์ด้วยบุญด้วยกุศลหนุนส่งให้แต่เราเมื่อทำแล้วเนี่ยยังไงก็ตามบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเพราะทำแล้วมันต้องดีใจแต่มาเชื่อว่างานกฐินแต่ละงานเนี่ยลงทุนไม่ใช่น้อยเลยโยมลงทุนไม่ใช่น้อยก็จะเชิญญาติพี่น้องบอกข่าวหรือบุญกฐินสามัคคีในหมู่บ้านก็ตาม
กว่าจะรวบรวมทรัพย์ได้เพื่อจะอุปถัมภ์ประถมวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีนี้ไอ้ตัวบุญที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของเรามันเกิดจากกายจากวาจาจากใจของเราเราก็อุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็ทำแล้วมันก็รู้สึกชื่นใจว่าเออเราได้ทำตามคำสอนได้ก้าวเดินตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วได้ทำบุญอุทิศให้ท่านลูกทั้งหลายก็จะชื่นใจว่าเราได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่บกไม่พร่องเมื่อทำหน้าที่ไม่บกพร่องนะความภูมิใจความดีใจก็จะเกิดขึ้นนี่คือส่วนที่ของเราแต่ทีนี้ไอ้บุญเนี่ยบางทีเราก็พูดถึงเรื่องบุญเอาเฉพาะเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างที่เราเห็นกันอยู่หลายที่หลายแห่งเนี่ยนะเช่นเอาบุญมหรสพคบกันเอาเหล้าเอาอะไรมาเลี้ยงกันอันนั้นนั่นเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปอยู่อย่าลืมนะว่าบุญที่ถูกก็มีบุญที่ไม่ถูกก็มีบุญที่ถูกก็คือมันถูกทำนั่นเป็นบุญถูกหลักของพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้และโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะก้าวขึ้นสู่มหาทานอันใหญ่แต่ที่เอาข้าวเอาน้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เรียกเป็นมหาทานแต่ที่เป็นมหาทานจริงๆก็คือบุญกุศลที่มันจะเกิดจากการที่เจตนาของเราที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยบอกว่าปัญจิมานิภิกขเวทานานิมหาทานานิอัคคัญญานิรัตตัญญานิสังวังสัญญานิโปลานานิอสังกินานิอสังกินนะปุพพานิอสังกิยันติณสังกิยิสติอัปปติกุฏฐานิสมณีหิภามณีหิวินยูหิซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานห้าประการนี้เป็นมหาทานเป็นที่รู้กันว่าเลิศนะอัคคัญญานี่แปลว่าเป็นที่รู้กันว่าเลิศเป็นที่รู้กันว่าเป็นที่รู้กันมานานรัตตัญญานี่เนี่ยแปลว่ารู้กันมานานวังสัญญานี่เนี่ยรู้กันว่าเป็นวงของพระอริยเจ้าท่านทำมานะโปรานานี่เป็นของเก่าอสังกินานี่เนี่ยในอดีตก็ไม่ถูกลบล้างแล้วนะแล้วก็ไม่เคยถูกลบล้างอสังกินนะปุพพานิแปลว่าไม่เคยถูกลบล้างในปัจจุบันในอนาคตนะในอนาคตอสังกิยสติก็จะไม่ถูกคัดค้านไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายคัดค้านอะไรคือมหาทาน5ประการนั้นคืออะไรเจตนางดเว้นจากการฆ่าอันนี้เป็นมหาทานอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งถามว่ามันเป็นมหาทานเพราะอะไรไอเรากินแล้วเนี่ยมันอาจจะฆ่ากันได้อย่างเช่นหลายจังหวัดที่ตอนเนี้ยเขาไม่ว่าจะมีงานที่ไหนเขาจะแจ้งตำรวจเอาอะไรเอารถเคลื่อนที่เนี่ยเขาบอกว่าที่อยู่ของผู้กล้าเอารถตำรวจนะไปเขาก็เฮ็ดบุญได้นะเขาก็เฮ็ดท่านแต่ว่ามันกินเหล้าตีกันห้าลังเทียพี่น้องตีกันได้นะเฮ็ดงานแล้วตีกันกินเหล้าแล้วตีกันถามว่ามันเบียดเบียนกันบ่มันเป็นอย่างจึงดีแล้วตอนนี้เฮาบ่ว่าสิเป็นบ้านใดแต่มาเสือว่าพอแต่เฮ็ดบ้านแล้วเนี่ยใส่ประตูใส่กระจกใส่นั่นยังบ่ดีใจเด้บ่ดีใจก็เอาเหล็กดัดเข้าไปอีกนี่ต่อไปนี่สิบ่เป็นจังซี่เด้อันมองนี่นั่งบ่ได้เด้เนี่ยอันที่เฮานั่งอยู่นี่นั่งบ่ได้เด้
ร้องให้บ้านนี่รวยบ้างอีหลีขึงจักเพียปานกำแพงวัดล่ะพี่น้องเขาหาบ่ได้เลยวัฒนธรรมเมืองใหญ่สิไหลเขามาสิเขามาหาก็ยืดข้อซองอยู่มึงอยู่บ่มึงคือบ่โกรธเก่งบ่ได้ว่าเขาหากันบ่ได้เด้ต่อไปไกลแลนหากันบ่ได้สิบ่มีไกลสัมพูนไปเอาอยู่อันเทศโก้นะเป็นอย่างนั้นนะทุกบ้านขอให้รวยเถอะจะเป็นอย่างนั้นหมดเพราะตัวไอ้ตัวที่พระพุทธองค์บอกว่าเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฆ่าทีนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นมหาทานมันเป็นมหาทานยังไงสมมุติว่าตัวเราดีคนหนึ่งคนอยู่ใกล้สองข้างเขาจะไม่เดือดร้อนจากเราแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าเราดีคนเดียวสมมุติในบ้านเราลูกเราภรรยาเราดีแต่คนอื่นนะจะไว้ใจได้ไหมถ้าหากเกิดเราดีคนเดียวเนี่ยเขาจะมาฆ่ามาตีเราหรือเปล่าต้องบาดระแวงเนี่ยมันบาดระแวงไอ้เนี่ยตัวเนี้ยอย่างมากเลยนะเพราะเจตนาถ้าว่าเรามีแล้วเนี่ยต้องรับประกันได้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยจะไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราแต่อย่าลืมว่าตัวที่เราดีแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเขาต้องเบียดเบียนเราได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมเคยเห็นไหมแม่ร้องไห้เพราะลูกตายจากลูกหลงจากที่ลูกไปเข้าโรงเรียนอยู่ในสถาบันเนี้ยเขาฆ่าลูกเราดีๆเนี่ยแต่คนอื่นมันเดินมามีดฟันตายเลยไม่เคยไปทำอะไรเพราะมันอยู่ในสถาบันนี้เห็นไหมคนดีถูกคนที่ไม่ดีทำลายอ่ะเราเสียใจหรือเปล่าพ่อแม่โอ้ยพอได้ยินข่าวขาอ่อนพับลงไปเลยเพราะสิ่งที่เรารักมันจากไปมันก็เป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมถามว่าเราต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าแน่นอนพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐรู้กันมานานนะแล้วไม่มีใครคัดค้านด้วยมีแต่คนต้องการว่าอยากจะให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นในสังคมต้องการแต่ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าเกิดมาเมื่อ 2,000 กว่าปีมาจนถึงทุกวันเนี้ยคนก็เรียกร้องหาศีลธรรมอยู่เพราะนั้นการที่เราทำบุญแบบนี้เราเผื่อแผ่ความดีออกไปสู่คนทั้งหลายใครฟังแล้วก็อยากจะทำแต่มันยังทำไม่ได้โยมมันยังทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัจจัยหลายหลายอย่างที่มันไม่เอื้อเช่นภาวะจิตที่เราจนเราทุกข์เนี่ยมันไม่รู้จะคิดหาทางออกได้ยังไงว่าจะเอาอะไรถ้าหากว่าไม่ฆ่าวัวไม่ฆ่าหมูไม่ฆ่าไก่ไม่ฆ่าปลาเนี่ยจะทำยังไงถึงจะทำได้อาตมาก็เลยเอากฐินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเทียบกับคนไทยบ้านเราเนี่ยถามว่าพระองค์เนี่ยอยู่สูงระดับเลิศที่สุดในมนุษย์อ่ะเป็นประมุขของมนุษย์ในประเทศนั้นเวลาพระองค์ทำบุญเนี่ยเช่นจัดเตรียมอะไรลงทุนเป็นล้านล้านอยู่อย่างเช่นขบวนเรือพยุหาดยาตราทางชนละมากหมายความว่าเดินทางไปทางเรือเนี่ยซ้อมกว่าจะออกมาดีงบประมาณทุ่มลงไปนี่งานสำหรับงานของพระราชานะแล้วคงจะไม่มีหรอกมาฆ่าวัวเลี้ยงกันอะไรอย่างเราที่เราทำนั้นเวลาพระองค์ได้ทำบุญพระองค์ก็ได้ทำดีแล้วก็กล่าวเองอะไรเองทั้งหมดโดยไม่มีชี้เล่าเมายามาคนเงียบจิ๊บเวลาพระองค์เสด็จนั้นคือทานของผู้เลิศที่สุดในมนุษย์แต่ทีนี้เราเนี่ยห้ามคนอันนี้ก็ไม่ฟังห้ามคนนี้ก็ไม่ฟังในที่สุดมันเป็นอย่างจังเบาบ่ฟังควบแต่ว่า
ตบหูรัดกันมันว่านี่มันก็เครียดที่นั่นเนาะเฮ็ดพี่น้องกูเฮ็ดพี่น้องกูต่างคนต่างในที่ในที่สุดพี่น้องตีกันบัดเนี่ยคือสิ่งที่เรามันไม่ได้อย่างที่ผู้ดีเขาทำผู้ดีเขาทำเนี่ยบอกอะไรเชื่อฟังหมดไม่ว่าจะการเงินการทองพี่น้องโอ้ยดีอย่างเราพื้นฐานเนี่ยทำไงเราถึงจะทำบุญถูกต้องได้อันนี้ตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งอันนี้ทานอันหนึ่งคือให้ชีวิตเป็นทานอันที่สองอทินนาทานอทินนาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาทรัพย์สิ่งของของบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ให้เราพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เรารักอันดับหนึ่งก็คือชีวิตให้ความปลอดภัยในชีวิตอันที่สองรองลงมาก็คือให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินถ้ามันวางมันตกมันหล่นอยู่เราก็จะไม่หยิบไม่เอาของบุคคลอื่นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยเมื่อเรามีความประพฤติมีเจตนาแบบนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้เราเขาก็จะได้รับความปลอดภัยจะมีเงินตกเงินหล่นหายก็ได้กลับคืนมาถ้าหากว่าในบ้านของเรามันมีอย่างนั้นทุกคนแต่เราที่ฟังข่าวโยมเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันต่อหน้าต่อตาเอาปืนเข้าไปถ้าเป็นปืนปลอมเขาต่อสู้ก็เสร็จเขาอีกไม่ได้ถ้าคนยังไม่รู้ถามว่าอย่างเขาไปปล้นธนาคารโยมเขาไปปล้นธนาคารเนี่ยทำไมเขาไม่ต่อสู้โยมเคยคิดไหมว่าทำไมเขาไม่ต่อสู้ทั้งที่ไอ้มันคนเดียวอ่ะไอ้คนตำรวจอะไรอยู่นั่นอ่ะมันทำไมไม่ต่อสู้เพราะมันกลัวชีวิตมันตายมันบ่คุ้มกันเงินแสนเดียวกับชีวิตมันสิเอาอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันเอาซักลิ้นซักให้เขาเอาไปเสยมันจังให้ตำรวจไปตามจับนี่อันหนึ่งก็คือสิ่งที่หักหลักมากที่สุดก็คือชีวิตอันที่สองล่องลงมาชีวิตมีอยู่แล้วเสียวยังมาเลี้ยงชีวิตก็เอาเงินเอาทรัพย์สมบัติที่เรามาดูแลชีวิตในที่สุดกับแพงอันนี้หามาได้แล้วก็แพงก็หักท่านผู้ใดไปรักเอาเนี่ยก็โอ้ยเสียอกเสียใจอาตมามาอยู่เมืองเลยแล้วบ่เข้าใจภาษาเขาโอ้ยอาจารย์เมื่อวานเนี่ยบ่ได้มาวัดใช่นะเป็นหยังโอ้ยเขาขึ้นเฮียนกันใช่ป่ะผู้ใดเฮ็ดเฮียนใหม่เฮาก็เว้าที่ใดได้เขาได้ไป 40,000 พุ่นอาจารย์ได้ปืนกระบอกนึงว่าซั่นโอ้ยหามึงเอ้ยกูบ่เข้าใจภาษาที่ใดได้เขาขึ้นศอกเฮียนกันเข้าหลักของกันเขาขึ้นเฮียนกันซั่นว่านึกว่ามันเขาขึ้นเฮียนใหม่เจ้าของก็ได้เขาขึ้นเฮียนกันบ่ได้มันเข้าหลักของกันนะเอามาหลักของกันมันเป็นสั่นน่ะแล้วตอนนี้กำลังหลายบัดนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งทางบ้านอาตมาอยู่โอ้มันหลักเด้เจ้าว่ามันเอาได้มีที่ไหนรถอันรถอันแถวผู้เลือบัดบ่คือบ้านเฮาเด้บ้านเฮาเอิ้นรถอีแตกเนาะขี่แล้วอันนั่นน่ะนะแต่ของเขาบัดบ่แม่นอีแตกสั่นเขาใส่ทั้งหน้าใส่ทั้งหลังเพราะว่าของเขามันขึ้นผู้เนาะทางหน้าเขาก็เฮ็ดอันเฮ็ดซ่านออกไปใส่ทางหน้าใส่ทางหลังบ่ให้มันเดียงสะพสันมันสิผ้าปิ่นแต่ป่านนั้นก็ทับตายมันขึ้นผู้มันสั้นมันบ่คือเฮาทีนี้อาตมาไปบินบาตรเอ๊ะรถผู้ใดขึ้นมาจอดอยู่นี่แต่เศร้าเถอะวะที่ไหนได้อาจารย์เราบ่เห็นนะวะแม่นหยังเอาเขาเอารถพอนั้นไปแล้วรถยี่ไสข้างโรงเรียนแน่อาจารย์ย่างมาแล้วบ่เห็นบ่ท่านว่าเอ้าข้อยก็นึกว่ามันเขาเอามาจอดไว้ซื่อที่ไหนได้เข้าไปแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองเขาเอาไปเลยบ้านเนี่ยต่อมาเขาก็จัดเว้นย่างมันที่ละวันเพื่อสิรักษาแต่ตอนนี้เศร้าแล้วเพราะว่ามันทางมันสร้างซาไปแล้วก็เศร้าเขาเว้นเขาย่ำแต่พอมันเกิดขึ้นอีกเอาเล็กอีกละรัดไว้เปลี่ยนเว้นกันเพื่อสิดับจับคนเพื่อความปลอดภัยได้เนี่ยความปลอดภัยในทรัพย์สินผู้นอนก็จะได้นอนสบายเพราะว่ามีคนเขาเว้นให้แล้วแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นด้านกฎหมายได้นะทีนี้ถ้าศีลธรรมมันเข้าไปสู่จิตใจของคนมันก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วว่า
เราจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเป็นบุญมากเลยโยมเพราะนั้นสังคมตอนนี้กำลังต้องการแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ใครที่ทำได้โยมเวลาทำบุญไม่ทั้ง5อย่างเนี่ยถ้าปราศจากได้เนี่ยตมายังคิดอยู่ว่าเอ๊ยยังไม่ได้คุยกันกับท่านพระอาจารย์นิรุตว่าในกลุ่มวิทยุเนี่ยใครก็ตามถ้าทำบุญแบบนี้น่าจะมอบทำเป็นโล่ให้ใบประกาศนะเพื่อยกย่องคนประเภทนี้ให้มันเกิดขึ้นเยอะๆคิดทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ทำน้อยๆนะโยมนะเชิญญาติพี่น้องมาโอ้ยบางคนอยู่กรุงเทพไปทำมาหากินต้องลางานมาได้3วันถึงกว่าจะได้กลับเนี่ยที่ทำบุญหาแม่เนี่ยต้องเสียเงินลงทุนนะแต่ว่าเราเนี่ยเวลาลงทุนเรากลับทำอย่างอื่นโดยที่ไม่ใช่บุญแต่บุญจริงๆเรากลับไม่ต้องการเราต้องการความสนุกเราต้องการเพื่อจะเอาหน้าเฉยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งแต่ว่าที่อย่างที่ท่านทั้งหลายทำอย่างเนี้ยมันก็ประกาศชื่อเสียงของเราไปได้วิทยุ3คลื่นนะโยมวิทยุ3คลื่นอย่างน้อยไปหนองบัวลำพูเมืองเลยขอนแก่นส่วนหนึ่งอุดรส่วนหนึ่งทางนี้ก็ไปฝั่งเรานุ่งก็ไปพิษณุโลกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปเพชรบูรณ์ฝั่งหนึ่งแล้วทางอุทัยธานีก็ไปนู่นถึงสุพรรณฝั่งหนึ่งอุทัยธานีส่วนหนึ่งเนี่ยความชื่อเสียงของบ้านโนนผักหวานก็ปากกาดกล้องไปไกลเหมือนกันถ้าในทางชื่อเสียงนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่มีศีลก็จิตสับชื่อเสียงดังไปไกลอันนั้นเป็นธรรมดาไม่มีใครบอกมันก็ไปแล้วนะอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองทีนี้เมื่อเรามีชีวิตอยู่ดีแล้วมีทรัพย์สมบัติปลอดภัยแล้วต่อมาคู่ครองโดยคู่ครองทุกวันเนี่ยอุ้ยอันคู่มือในว่าว่าได้อันที่เขาว่าจิกจิกนะเจ้าว่าวางได้จิกจิกจิกไม่ใช่ชู้แต่ถ้าผัวกูรู้แล้วมึงตายแน่นอนเฮ็ดจังได๋จังสิฮู้วะเนี่ยแม่บ้านอยู่นํากันพ่อบ้านอยู่นํากันเฮ็ดจังได๋สิฮู้วิธีสังเกตบัดนี้วิธีสังเกตสันโทมานั่งกินข้าวอยู่ดีๆลุกพึบพับไปโลดสังเกตไว้เอ๊ะคือผิดปกติให้วางสิเป็นหยังคือออกไปเว้าไกลแท้เป็นหยังคือบ่เว้าอยู่นี่คิดไว้จังซี่ซะก่อนจะเฝ้าถืออีโตนำ นะเพราะว่าคู่มือเนี่ยเห็นคนหน้าตาดีว่าไรเด้อยากเว้านำอยากคุยนำบ่มีเบอร์โทรฝากในบ่เอาเพิ่นอ่ะเอาไปมากก็เบอร์คนพิเศษเด้เพิ่นเขียนไว้ในซิมอันเขียนไว้ในเบอร์คนพิเศษบาดนี้เวลาเขาโทรมาบ่อยากเว้าได้ซั่นคนพิเศษขอโอกาสเด้อซั่นว่าอย่างพะวักพะวักก็ไปบ่ท่านโดนมีเรื่องมีเล่าบ้านแตกแยกทางกันเดินนี่หลายบ้านแล้วบ้านนี้มันบ่แม่นซ้ํานี่เด้มันบ่แม่นแตกถึงตะเฮียนนี่เด้ลูกก็บ่อยู่บ้านนี้บ้านนี้ก็เดือดร้อนฮอดแม่ยายแม่ยายก็เว้าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ไปฮอดไผบ้านนี้โอ้ยอาจารย์ล้านขน้อยนะพ่อแม่นบ่อยู่นํากันเว้ายากอีตาอยากมาฝากอาจารย์เนี่ยว่าซั่นว่าโอ้ท่านคนบ่ดีปานนี้ยังสิเอามาให้ฝากอยู่บ่อันนี้บ้านนี้เฮือนก็ย้อนแนวนี้ได้บ่อยากมีลูกมีหลานอันนี้บ่ฟังยังเอามาหาเฮาบัดนี้บัดนี้พระเนนเฮ็ดบ่ดีโอ้ยพระเนนก็จะแม่นกระดักกระเดียว่าโอ้ยมันก็มาจากเฮือนนั่นเนาะเนี่ยคือปัญหามันครบวงจรนะโยมครบวงจรบ้านนี้ก็เว้าล่ะมันบ่มีแม่มันก็เว้าเป็นซะนี้แนวจานพ่อแม่นบ่ดีว่าบ่ว่าย่ายบ่ดีได้บัดนี้บาดนี้บัดเวลาพระไปได้บัดนี้เอ้ากับพระกับพระละอันไหว้พระเอ๊บักหันเว้าบ่จักไว้ซั่นว่าขนาดหลานบ่ทันเฮ็ดแม่ย่ายเฮ็ดแล้วบ่โอ้ก็บ่ได้เฮ็ดแนวซ้ำกันมันบ่เคยเฮ็ดเนาะแต่มาไปเห็นเด็กน้อยบักนึงมันยังอันนั้นบ่ทันเป็นเด้ไอ้มาแม่ท่านว่าใหญ่มามันก็มันนั่งพับเพียบลงเนาะแล้วมือมันก็เฮ็ดบ่ทันเป็นได้น่ะ
บัดนี้สังเกตมื้อเช้าก็เห็นเออมันกำลังสิเฮ็ดดีพอมันมองเห็นบัดที่แรกมันก็เอาพับกันเอามาเกาะกันซื่อๆเนาะบัดนี้มันเริ่มเฮ็ดสิเฮ็ดมันติดกันนะเด็กน้อยมันยังเว้าฮอนเป็นเด้มื้อเช้ามันกำลังว่าเน้นยายมันบอกเว้าบ่ทันเป็นปานนั้นน่ะเนี่ยมันคือเฮาฝึกได้น่ะฝึกเอาไว้เพราะนั้นลูกเราหลานเราที่มันขาดความอบอุ่นมันไม่ได้รับการฝึกฝนเราก็พูดไปไอ้ที่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่พ่อแม่ไม่มีเนี่ยจะเป็นคนดีไม่ได้โยมดีได้ขอให้เราช่วยกันสนับสนุนแต่ว่าเรื่องเดิมๆก็คือมาจากตรงนี้แหละมันเกิดมาจากโลภะเด้เกิดมาจากโลภะแต่เขาก็เรียกว่าราคะมันเกิดความกำหนัดยินดีอยากได้ต้องการยินดีเห็นคนอื่นเนี่ยอยากจะได้อยากจะพูดคุยด้วยอยากอะไรด้วยในที่สุดเมื่อเราไม่มีตัวเนี้ยปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นตัวที่4ต่อมาก็มหาทานตัวที่4ที่พระพุทธเจ้าว่าปัญจิมานี้เนี่ยหมายความว่าปัญจะ5อย่างนี้นะเขาเรียกว่ามหาทานก็คือการพูดจริงนะคำว่าจริงนี่คือยังไงเห็นให้บอกว่าเห็นได้ยินบอกว่าได้ยินทีนี้ไอ้ที่มันสูดดมเนี่ยแล้วก็ลิ้นเนี่ยแล้วก็กายเนี่ยสัมผัสท่านเรียกว่าทราบนะได้ยินได้เห็นได้ยินได้ทราบได้ดมทางกลิ่นได้ลิ้มทางรสได้สุขต้องสัมผัสกายท่านเรียกว่าทราบใจท่านเรียกว่ารู้นะทั้งสามอย่างทั้งสามอย่างเนี่ยถ้าไม่เห็นไปบอกว่าเห็นก็เป็นเท็จถ้าไม่ได้ยินไปบอกว่าได้ยินก็เป็นเท็จหรือได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินก็เป็นเท็จอีกถ้าทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายไปบอกว่าไม่ทราบอย่างนี้ก็เป็นเท็จอีกเพราะสภาวะมันบอกอยู่แล้วเมื่อเราไปบิดเบียนก็เป็นเท็จมันไม่จริงไม่มีใครต้องการเลยทั้งหมดเนี้ยไม่มีใครต้องการเช่นผัวเมียอยู่ด้วยกันเวลาพระท่านมาในวันแต่งงานท่านจะพูดเรื่องสัจจะความจริงใจต่อกันพูดให้จริงใจต่อหน้าและรับหลังไม่คิดจะโกหกตลกตะแลงซึ่งกันและกันคู่นี้ถึงจะอยู่กันยืดเหมือนกับรากของต้นไม้เมื่อยังรากลงแล้วจะดูดซึมอาหารมาแต่เมื่อรากมันไม่มั่นคงมันก็ล้มลงง่ายๆโกหกกันอะไรกันนี้เฉพาะครอบครัวนะแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเราต้องการความจริงบางทีบางครั้งเนี่ยไอ้ที่จริงเราก็ไม่ตั้งใจจะโกหกหรอกแต่ว่ามันพูดเพราะมันความรักตนเองบางทีก็เงินมีก็อยู่กับว่าบ่มีโอ้ยตอนนี้จะแม่นจนหลายให้ยืมเงินเนี่ยโอ้ยบ่มีดอกว่าซั่นมีอยู่แต่หั่นตัวเขาบ่อยากให้ย้อนชีทีมันเงินเจ้าของเนาะมันหายากเด้ทำทาวออกไปท่านนั้นท่านนี่ไอ้ที่จริงนี่ก็เลยเป็นเรื่องเฮ็ดให้มันใจเศร้าหมองได้นี่บาดนี่ไปซ้ำกันที่ผลโอ้มันมายืมเงินกูมีอยู่กว่าของบ่ให้กูสร้างมันว่าแม่นบ่โอ้ยไม่เล่นขี้ตายยืมเงินเฮาพุ่นน่ะไปเล่นไพ่อยู่พุ่นน่ะเสียสิไรของไรแลนมายืมเฮาพ่อว่าว่าไปกรุงเทพไปเจอแท็กซี่แม่อาจารย์ท่านว่าก้นบ้านเฮาเนี่ยล่ะผมออกมาผมมาเจออาจารย์ผมโชคดีผมเสียไฮโลได้อาจารย์เนี่ยผมไปยืมเงินพี่น้องไปมันก็บ่ให้ผมมันยังเขายังบ่ให้มันฮู้นิสัยผมดีว่าซะเขาก็บ่ให้น่ะเนาะให้แล้วก็ไม่เล่นน่ะไปเสียเงินแล้วก็ออกมาขับแท็กซี่ก็เออไปก็คุยกับเขาเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยขนาดพี่น้องยังสร้างเอาจะไปยืมไปเขาสิให้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนติดการพนันเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อถือคำเพราะมันตัวอยู่ว่าเศร้าว่าเสียวไปยังนะโอ้ยสารพัดแต่มันสิเบาโดยเฉพาะคนที่ไปทำงานอยู่หม่องอื่นเวลาเขาตั้งวงกันแล้วเล่นไพ่เล่นไฮโลนะบัตรเล่นเงินเสียแล้วมายืมแล้วบัดนี้สิไปต่อทุนพะนะต่อทุนยังไงตั้งแต่เสียก็แจ่แล้วแต่มันมือมันจำน้ำได้มันก็เสียวมือมันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความจริงเนี่ยมันจะต้องมี
โดยเฉพาะคู่สามีภรรยากันลูกในครอบครัวถ้าลูกที่เราไปเรียนเนี่ยลูกที่เราส่งเรียนเนี่ยถ้ามาโทรมาบอกแม่ว่าแม่ส่งเงินมาให้ในเรื่องตอนนี้เฮ็ดรายงานยากยากว่าสันนะแต่แถวเอาเงินไปเที่ยวทั้งสิ้นนะบัดในตัวแม่เนี่ยเขาก็บ่อยากให้ได้แต่มันตัวแม่บอกบัดบ่ท่านโดนแล้วจบแล้วปริญญาตรีบ่ท่านจบบัดไปจบปริญญาโทก่อนซะแน่มันก็ยากเด้แม่นบ่ปริญญาตรีบ่จบมันไปจบโทก่อนจบปริญญาโทตองปริญญาทองโตเอาหลานมาฝากใช่เออแม่นบ่อืมนั่นเป็นสั้นในลูกเฮามันตัวว่าสิไปเฮ็ดรายงานสั่นสิบ่ท่านโดนเอาลูกมาฝากแม่เอาลูกมาฝากยายเนี่ยมันความจริงใจเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าท่านท่านบ่เคารพบ่อีหยังนะคือมันบ่เคารพในธรรมหั่นนะบ่แม่นว่าเคารพอย่างอื่นดอกนะมันบ่เคารพในธรรมเพิ่นว่าธรรมะคารวตามันบ่เคารพในธรรมเลยเวลาเฮ็ดเฮาบ่คิดว่าอันนี้มันสิส่งผลกับเฮาสิ่งที่เฮาทุ่มเทลงไปทั้งหมดมันเป็นชีวิตของเฮาทั้งหมดเด้อันเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยอันเวลาสร้างพระก็จะไปเว้าเด้อจะใส่บาตรให้หัวมันกินจะไปวางซั่น มันเป็นการอันเฮ็ดให้เจ้าของได้นั่นเฮ็ดให้เจ้าของนะเฮ็ดให้เจ้าของว่าบ้านนี่ก็สมาฮ้อนก็ดอกแท้บ่ต้องหันมาทางนี้หันไปทางฝุ่นไอ้ที่จริงพระกะวานะอาตมาไปเทศอยู่อันวัดสังฆทานแม่มันอยู่ผู้เลื่อมันติดอากาศย่อมไปก็บ่เป็นตัวอยู่ดอกบ่เป็นตัวอยู่เป็นอย่างจังเป็นท่านหมายความว่าบ่เป็นตัวอยู่ก็คือเขามาเห็นน่ะเขาโอ้ยอันไทยบ้านเนาะจังบ้านเฮาไปเห็นนี่หวายจังสิก็อยู่บ่ได้แล้วว่าซั่นเลี้ยวไปทางใดก็มีแต่ผู้นะบ้านเฮามันเคยอยู่ทงเลี้ยวไปทางใดอยู่ผู้หวายมันสิไปหาปลากินจังได๋ล่ะย่านที่นี่ไปอยู่แล้วมันติดอากาศไปเทศวัดสังฆทานมันเข้าห้องน้ําเนาะอาบน้ําออกมาบ่ทันพอ10นาทีแม่สิขึ้นเทศโอ้โหไปกรุงเทพบ้านนี่แดงเป็นพื้นเลยนี่แอวนี่บ้านนี่เทศไปเดี๋ยวก็เกาญอกจ้องจ้องอาจารย์มาถามว่าเอ๊ะท่านเป็นอะไรท่านวะอันเขาดูโทรทัศน์อยู่เขาเบิ่งโทรทัศน์อยู่ว่าท่านโดนก็เอาอีกยักจับท่านทำอะไรไอ้ประคดท่านมันแน่นท่านก็ได้ดึงว่าพยายามเสียอธิบายบ้านนี่มือนั่นไปเทศวัดป่าเป็นอะไรอาจารย์ท่านวะโอ้โหมันผื่นขึ้นเลยมันคันอ่ะมันทนไม่ได้เพราะว่าไปแล้วเนี่ยขนาดแขนพับเฮาน่ะยังเป็นพื้นเอามันฮ้อนแต่ว่าอยู่ฝุ่นบ่เป็นกลับมาเซาเลยมันกลับมาเซาเลยถืออากาศเย็นนี่คือส่วนหนึ่งนะทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวที่4เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องการคือพูดง่ายๆว่าเราต้องการความปลอดภัยในชีวิตความต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินแล้วความปลอดภัยในคู่ครองแล้วก็อันที่สี่เราก็ต้องการความจริงใจประการที่ห้าทีนี้อันใดก็ตามที่มันเป็นทำแล้วเสพแล้วมันทำให้กล้าทำในสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆที่เราสมาทานว่าสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการเสพสุราเมลัยมัชชะเครื่องของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อประมาทเวลามันขาดสติแล้วมันทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกยังไงก็ตามเวลาเมาแล้วไม่มีใครอย่างเช่นในเรื่องพระศาสนาสาคตะท่านมีฤทธิ์มากจะสู้กับคนมีฤทธิ์กับนาคอะไรก็ได้แต่พอท่านเมาแล้วเนี่ยท่านก็นอนฟุบจะสู้ใช้เดือนตัวเดียวก็ไม่ได้เพราะ
มันขาดปราศจากสตินะไม่รู้สึกชั่วดีแต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่เมามันก็ทำงานดีได้ไอ้ที่อย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้มันมีปัญหาก็คือบ้านเราเองเนี่ยแต่มาเชื่อว่าทุกบ้านมีนะเชื่อว่าทุกบ้านมีเช่นยาบ้าสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีทุกที่โดยเฉพาะคุณแม่บ้านที่มีลูกชายมีสามีที่ไปพัวพันกับเรื่องนี้ถึงจะรวยก็ช่างแต่มีความทุกข์หวาดระแวงกลัวแต่ว่าทำเพราะอะไรเพราะมันล่อใจรายได้มันดีมันก็เลยทำแต่พอทำแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ก่อนถามลูกศิษย์คนหนึ่งที่มากราบวันนี้ว่าถามว่าเป็นยังไงไอ้คนนั้นไปยังไงในนั้นศึกหรือยังก็เล่าให้ฟังว่าศึกแล้วไปที่ไหนไปอยู่บ้านทำอะไรบอกไปถูกจับเนี่ยเห็นไหมทั้งที่เราก็อบรมทั้งที่บ้านก็จนเนี่ยบ้านก็จนก็ตมาก็ถามเขาว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแม่ก็เป็นห่วงไอ้พี่สาวเป็นห่วงก็เลยเอาไปอยู่ด้วยไปที่นู่นไปที่ขอนแก่นเนี่ยเราอบรมฝึกฝนแต่ว่าอย่าลืมนะตอนอยู่กับเรามันตีกรอบไว้เด้พอออกนอกจากบ้านออกจากบ้านเราไปคบกับใครไม่รู้พอเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็ทำให้เป็นอย่างเนี้ยทีนี้ไอ้ตรงที่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเจตนางดเว้นจากการเสพสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะตัวประมาทตัวความมัวเมาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะละได้ที่จะมีสติได้ตัวโมหะจะละได้ต้องเป็นพระอรหันต์สูงสุดนะเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์บอกว่าศีล5เนี่ยถ้าใครทำได้เจตนาอันเนี้ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นธรรมก็คือกุศลกรรมบท10นี่แหละที่ไล่เรียงมาเนี่ยคือศีล5ถ้าเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นคนรูปสวยคนที่ไม่เบียดเบียนจะมีอายุยืนรูปสวยเป็นคนไม่โหดร้ายถ้าเป็นคนโกรธบ่อยๆก็จะมีร่างกายอัปลักษณ์นะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นแล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้รูปสวยรูปงามเพราะเราไม่ได้รักษาชีวิตของเราดีเวลาเราทำบุญเราก็เอาความสนุกสนานเข้ามาว่ากันแล้วก็ไม่ได้พูดหลักฐานเท่าที่ควรแต่ใครทำได้เนี่ยตมาว่าเป็นความจริงที่น่าสรรเสริญเพราะสิ่งที่เราทำดีทั้งหมดโยมเราลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องทำบุญอุทิศเนี่ยไม่มีบ้านไหนภาคอีสานเนี่ยเอาไม่มีบ้านไหนที่จะปฏิเสธพ่อแม่ตายลูกตายหลานตายต้องทำบุญอุทิศให้เมื่อทำบุญอุทิศให้จะต้องลงทุนอย่างมหาศาลคำว่ามหาศาลคือทำครั้งเดียวจบก็ลงทุนเอาข้าวเอาของมาบางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้เราก็ทำบุญปนบาปทำบุญปนบาปถามว่าทำได้ไหมอย่างคนที่ใครก็ตามถ้าทำบุญโดยที่ปราศจากสติยมโดยทำบุญด้วยความหลงพระพุทธองค์บอกอย่างนี้นะพระพุทธองค์บอกอย่างนี้ว่าบุคคลใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราและเมรัยมีความเห็นผิดแล้วให้ทานอยู่บุคคลนั้นบุญส่งผลต่ำที่สุดโยมในที่นี้ท่านเอาพูดใกล้ๆจะได้เกิดเป็นหมาเกิดเป็นสุนัขถ้าได้ทำบุญดีป่ะนี่ได้ทำบุญดีแล้วบานี่เฮาก็ถามว่าเอ้าสิมีอยู่ที่คนเห็นผิดแล้วทำบุญให้ท่านน่ะมีโดยเฉพาะไทบ้านจะไทบ้านเฮาสิมีบ่บุญสิมีหรือบ่มีบ่จักนะก็มีจังซี่มีพวกหนึ่งเขาไปทำงานกรุงเทพไปทำงานกรุงเทพแล้วบานี่บัดเวลาอยู่กรุงเทพเวลาสิมาบ้านมาหยังนี่ก็สิทำบุญนะทำบุญกับประชุมกันประชุมกันก็เป็นประธานเป็นประธานสายประธานสายสิออกหลายวันไหนออก3,000 5,000ก็ว่ากันไปพอจะออกแล้วบ่เนี่ย
โยมยับเอากันเด้อนี่ยับเขามาทั้งพี่ทั้งพี่นะทีนี้เวลาทำบุญที่เนี่ยถามว่าเขามีสติมีสัมปชัญญะหรือเปล่าเช่นเวลาอาตมามันเห็นตามตานะมันเลยบอกได้ว่าเวลามาผ้าป่าก็กินเหล้าเมามาพอกินเหล้าเมามาพอลงรถได้มาเนี่ยโดยเฉพาะแม่นมู่เดียวกันบวชยุวัดบัดนี้มู่เดียวกันบวชยุวัดสันลงรถมาเฮ็ดจังได๋หลวงพี่วันนี้ต้องขออภัยหลายเด้อผมเต็มที่เลยหลวงพี่ผมบ่แม่นบ่นั่นดอกผมบอกอยู่ 5,000 นั่นถามว่ามันเฮ็ดบุญบ่บัดนี้เฮาชอบมักเว้าโอ้ยอย่าคู่จะไปเว้าหลายก็ได้เงินบกขี้เรานี่ล่ะเฮ็ดวัดเฮ็ดว่านั่นน่ะให้เขากินโลดเพิ่นน่ะภาษาบ้านเฮาได้มั้ยแล้วบ่คํานึงว่าผลที่มันส่งผลบัดนี้เป็นหยังคุณทองแดงเอาอาตมาเว้านะผู้ใดเคยฟังทางวิทยุสถานีวิทยุก็คงสิเคยได้ยินอาตมาเว้าว่าเป็นหยังคุณทองแดงคือได้ไปเกิดแล้วเฮาสิได้เงินสําคุณทองแดงบ่คุณทองแดงขายเสื้อนี่เป็น10ล้าน30ล้านพุ่นแล้วเฮาเกิดมาหยังมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ห้างทางลูกลังนั่นน่ะบ่ได้นั่นเด้เฮาบ่ได้ดีซ้ําทองแดงดอกสันสิเว้าเรื่องการเห็นได้น่ะเช่นตื่นมายามมื้อเช้าเห็นพระราชาใส่เครื่องทรงได้กินข้าวมอๆพระราชาเฮาเกิดเป็นคนแท้ๆยังบ่ได้เคยเห็นเพิ่นจักเทื่อเด้อตัวเป็นๆน่ะงัวเพิ่นน่ะพระโคล่ําพระโคเลิศพระโคเทิดพระโคทุนน่ะกินจนอ้วนแอ่งปังบ่อึดบ่อยากหมาก็คือกันเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไปหาหมอเฮานะบางเฮียนเข้าสิกินก็ยังหายากเสียสินงก็ยังหายากเฮียนก็อยู่สิผู้ๆพังๆแต่ว่าสันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันเทียบบ่ได้แต่บางคนก็สิไปคิดว่าโอ้เฮาสิมันบ่ซัวซ้ําหมาบ่แม่นซัวซ้ําหมาดอกเฮามันดีกว่าหมาอยู่พอหยังพอเฮามีสติปัญญามันเลิศกว่าเช่นเฮามาฟังเทศน์ได้เฮามารักษาศีลได้เฮาให้ทานได้คุณท้องแดงเห็นร้องบางเปียงมันจะมาฟังเทศคือเฮาได้แม่นบ่จริงอยู่มันอาจสิเห็นตื่นขึ้นมามันอาจสิเห็นพระราชายามมื้อเช้ามีคนเอาข้าวมาให้มันกินอย่างดีมันต้องบ่ต้องเฮ็ดหยังลําบากเลยแต่ว่ามันสิมาฟังเทศรักษาศีลคือเฮาฮู้จักบาปจักบุญคือเฮานี่บ่มีที่มันดีก็คือว่าเทียบทางสติปัญญาแล้วมันเราดีกว่าเดรัจฉานหลายเท่าพันเท่าเดรัจฉานแม้จะดียังไงก็ไม่มีโอกาสได้ใช้สมบัติที่มีอยู่นะเช่นขายเสื้อได้เงินเป็นล้านๆเนี่ยหมามันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้แต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ก็ต้องมาคอยบำรุงมันดีเท่านั้นเองหมาบางตัวนั่งรถเจ๋งเฮาเกิดมาทั้งชีวิตยังบ่เคยได้นั่งรถเจ๋งเลยพี่น้องนั่นคือบุญที่เขาเคยทำมาแต่เขาไม่มีปัญญาที่จะใช้ทรัพย์อย่าเว้าเด้อบัดนี้โอ้ยอย่าคู่จะไปเว้าหลายในเงินสร้างวัดก็ย้อนเขาหันลาจะไปเว้าเด้อบัดนี้ต้องห้ามมันบอกมันย่านมันไปเป็นหมาโดยเฉพาะครูมื้อเนี่ยผู้สาวอุ้มหมาผู้เว้าอุ้มแมวน่ะเคยได้ยินบ่บาดนี้บางคนบัดนี้ผู้ชายเหลียวเห็นโอ้กูอยากตายเป็นหมาเด้หั่นมันได้อยู่ใกล้ผู้สาวนะได้อยู่ใกล้ผู้สาวผู้สาวอุ้มไปหาหมอเบิ่งดูมันอยากคิดเฮ็ดให้คนคิดได้เด้น่ะอย่าไปหลงแท้ๆเด้บาดนี้บางคนได้เว้าสิแม่นจังได๋ก็ให้ได้เป็นหมาวัดเถาะเพิ่นยังเว้าอีกอยู่ห้อยลองไปเบิ่งมันบอดมันอึดมันอยากเนาะมันสิได้เพราะฉะนั้นตัวปัญญาน่ะโยมรู้จักทําบุญด้วยปัญญาอย่างที่ท่านเจ้าภาพทําวันเนี้ยชักชวนญาติธรรมทั้งหลายที่มาฟังเทศกันเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราน่ะทำสองครั้งแล้วนะครั้งที่แล้วอาตมาก็มามีโอกาสได้มาเทศเนี่ยซึ่งถือว่ายังเป็นจำนวนน้อยอยู่แต่ก็ยังไงก็ให้กำลังใจโยมอย่างท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยถึงจะเหน็ดจะเหนื่อยยังเนี่ยขนาดหลงทางมาโอ้ มากอะปีกายกับบ่แม่นมากแม่นปีกายขึ้นปีใดก็ก
กลับมาแล้วมันก็ยังมาหลงทางอีกอยู่นะอาตมาก็พูดไหนว่าสิไปเข่าฟังแดงพุ่นไงสิเรียนไปตายเออพอดีอาจารย์นิรุตพันเฮ็ดเบอร์โทรไว้ยังไงก็เลยโทรถามก่อนเขาบอกว่าเข่าบันน้องด้านนั่นก็ท่านก็เลยเข่ามานี่พอน้องด้านนี่เคยเข่ามาหลายเทียก็คงที่พ่อหาเห็นอยู่แล้วว่านะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะโยมนะอยากจะบอกเจ้าภาพอยากจะฝากกันทุกคนแต่ไม่ได้ทุกคนทุกครัวเรือนจะทําได้นะโยมนะไม่ใช่ทุกคนจะทําได้แต่วันนี้ยังทำไม่ได้โยมฟังไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อนคำว่าสิกขาเนี่ยที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยสิกขาปะทังสมาธิยามินคำว่าศึกษาเนี่ยแปลว่าฝึกฝนอบรมทำให้มันเป็นอย่างลูกเราหลานเราเนี่ยที่เราส่งเนี่ยมันไปฝึกฝนได้น่ะมันไปฝึกฝนวิชาการถ้ามันเป็นเขาก็จะจ้างมันสมมติว่าจบปริญญาสาขาไหนเข้าไปทำคอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าถ้ามันทำคอมพิวเตอร์เป็นไปทำอยู่ในบริษัทเขาก็ให้เงินเดือนมันเยอะเน้นเพราะมันฝึกฝนได้ดีแต่ถ้าจับยายมี่ไปบังดูฉันเล่าเฮ็ดคอมพิวเตอร์เป็นเล่าก็เฮ็ดบ่เป็นสิไปจ้างเฮ็ดยังล่ะยายมี่ฉันเจ้าทำงานบริษัทข่อยเจ้าต้องไปเฮ็ดงานน่ะเจ้าสิอยู่บ่บริษัทข่อยอยู่ค่าสิเฮ็ดยังล่ะถูห้องน้ำได้มันเป็นหยังเอ้ามันฝึกบ่เป็นได้แม่นบ่ล่ะมันฝึกบ่ได้หลายก็จะอย่างแท้นั้นแล้วอย่าลืมนะลูกเฮาหลานเฮาไปทำงานทำอยู่ไสบางกอกแล่นทำงานอยู่บริษัทใดบางกอกแล่นอย่าถามมันไปอีกได้นะว่าบางกอกแล่นเฮ็ดหยังเป็นย่ามเด้บ่แม่นว่าบ่แม่นว่ามันเป็นทำงานนั่นนำเขาได้เป็นย่ามรักษาความปลอดภัยให้เขาซื่อมันบ่แม่นไปทำงานแผนกนั่นแผนกนี้เด้พออันบ่ได้ฝึกฝนมาหลายมันบ่ล่ะสันระดับปริญญาตรีเว้าภาษาอังกฤษเป็นเขาก็ให้เงินเดือนสูงอีหยังนั่นอันนี้เรื่องฝึกฝนเพื่อหากินนะแต่ว่าเราฝึกฝนที่จะไปเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ในวันข้างหน้าเราจะต้องฝึกฝนกายวาจาของเราให้มันดีใจให้มันดีเพราะฉะนั้นเราจึงทำบุญอย่างเนี้ยทั้งชีวิตเราสละอุทิศทรัพย์สมบัติเพื่องานนี้โดยเฉพาะเมื่อบุญแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นสมบัติเราก็จะได้ในพร้อมมูลโยม1เราจะเป็นคนมีทรัพย์สมบัติ2จะเป็นคนมีรูปสวย3จะเป็นคนมีปัญญาถ้าคนได้3อย่างพร้อมกันเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ดีโยมอยู่ในป่าในเขาอยู่ในตึกลานบ้านช่องอยู่ในเมืองยังไงก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันรูปสวยทรัพย์ก็รวยแต่ว่าเป็นคนบ่เต็มผู้ใดสิไปเอาเป็นผัวแม่นบ่ผู้ใส่เป็นเมียก็บ่มีผู้เอาเด้หรือเจ้าสิเอาอยู่รวยรถ10ล้อมี10คันแต่ว่ายางเบิ่งคนบ่เต็มเดียงดังเดียงดังสิเอาอยู่บ่ย้อนมันทำบุญมาบ่มีสติปัญญาเด้น่ะเวลามาเกิดเป็นลูกคนรวยได้ยินบ่อาจารย์มหาสมบานโอ้ยเป็นเจ้าของโรงสีลูกสาวนำไล่เหี้ยโยดอยู่เพิ่นน่ะแล้วผู้ใดสิไปเอาเป็นเมียแม่นบ่แล้วเป็นหยังจังเป็นทั้งสั้นย้อนมันเฮ็ดบุญมากซั่นน่ะถามว่ารวยบ่เขาอ่ะรวยแต่บัดรวยแล้วสิใช้สมบัติก็บ่ได้ฮะเนี่ยเพราะว่าสติบ่ดีหน้าตาบ่เป็นธรรมดาเด้แต่ว่านำไล่เหี้ยผิวก็สวยนั่นเป็นซั่นได้นะเฮาศึกษาได้เลยชีวิตของคนเพราะนั้นพระถึงมาเน้นตรงที่ว่าทำบุญยังไงจะให้ปลอดจากอบายมุขเมื่อเราได้บุญดีอย่างเนี้ยแน่นอนพระพุทธเจ้าว่าคนที่ทำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังจะเริ่มทำก็ขอให้ทำได้ตอนน้อยๆตอนใหม่ๆนะโยมเอาเล็กๆน้อยๆก่อนถ้ามันยังทำไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าไปบอกว่าโอ้ยพระเพิ่นว่ามันบาปก็จะเฝ้าไปเว้าเพราะว่าเฮาก็เฮ็ดมันจังซี่ล่ะพ่อแม่ก็พาเฮ็ดมาจังซี่แต่เฮาสิฝึกเอาเฮียนฮู้ให้มันดีมันเก่งขึ้นมาน่ะคอยไปทีละก้าวนะคอยไปทีละก้าวที่เทศวันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนเลิกแต่ทุกคนต้องทำกรรมเมื่อทำแล้วทุกคนจะต้องรับกรรมของตนเองนะ
เราจะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งการกระทำนั้นๆเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้อาตมาจึงถือโอกาสอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ได้กล่าวนามไปแล้วว่าวันนี้ท่านเจ้าภาพได้ให้ทั้งอาหารได้ให้ทั้งความรู้ให้ทำเป็นทานนิมนต์พระครูบาอาจารย์มาแจกแจงแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รู้และเข้าใจโดยเฉพาะคนที่ฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุตมาก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นตมาภาพจึงขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญที่ท่านเจ้าภาพได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญทำให้มากแล้วจงได้รวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนและส่งหนุนเนื่องให้คุณแม่บุญเลี้ยงโพธิจารย์และก็นายสมัยพลอินผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าว่าท่านมีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วขอบุญนี้จงเป็นปฏิภาณย้อนกลับให้กับท่านเจ้าภาพทุกคนสาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคและพยันตรายทั้งปวงประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จดังประสงค์จงทุกประการดังแสดงมาก็พอสมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุ